มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสยบข่าวลือเกาหลีเหนือเผยภาพคิมจองอึนปรากฏตัวค่ะวันที่2เมษายนสำนักข่าว KCNA สื่อทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเดินทางไปยังเมืองซันซอนในจังหวัดพยอกอันใต้นะคะใกล้กับกรุงเปียงยางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตปุ๋ยแห่งใหม่ทั้งนี้นะคะผู้นำหนุ่มของเกาหลีเหนือไม่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้เพียงลำพังแต่ว่ามีบุคคลใกล้ชิดติดตามไปด้วย3คนก็คือนางสาวคิมโยจองน้องสาวนายปาร์คปองจูรองประธานคณะกรรมการที่การกลางแห่งพรรคคนงานแล้วก็นายคิมแจระยองนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามนะคะพลเรือตรีโชระยองแฮรองประธานคณะกรรมการที่การกิจการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นมือขวาของนายคิมจองอึนไม่ได้ร่วมลงในพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ21วันของนายคิมจองอึนที่ KCNA รายงานพร้อมเผยแพร่ภาพครั้งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาเป็นการประชุมคณะกรรมการที่การระดับสูงสุดของพรรคคนงานแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวได้หายหน้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่108ของนายคิมอินซุงผู้ก่อตั้งประเทศและประธานาธิบดีตลอดกาลซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่เมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาจุดกระแสคาดเดาไปต่างๆนานาค่ะขณะที่ Daily NK ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่ออิสระนะคะก่อติดสถานการณ์ในเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่านายคิมจองอึนเข้ารับการผ่าตัดที่ระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่า CNN ของสหรัฐรายงานเพิ่มเติมว่าอาการหนักยิ่งเพิ่มการคาดการณ์ไปอีกนะคะว่าท่านผู้นำแห่งเกาหลีเหนือป่วยหนักหรือว่าถึงแก่อสัญกรรมแต่รัฐบาลเกาหลีใต้ฟันธงว่าข่าวของ Daily NK เป็นเฟคนิวส์ค่ะอันหนึ่งนะคะเกาหลีเหนือไม่เคยแสดงท่าทีต่อการวิจารณ์จากโลกภายนอกโดยเฉพาะที่มาจากสื่อตะวันตกและเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้นำย้อนกลับไประหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2557นายคิมจองอึนหายหน้าไปนานถึง41วันช่วงนั้นมีกระแสข่าวหนาหูเช่นกันนะคะว่าถึงแก่อสัญกรรมแล้วแต่รัฐบาลเปียงยางไม่เคยแก้ข่าวนะคะจนกระทั่งนำเสนอภาพของนายคิมจองอึนลงพื้นที่และถือไม้เท้าด้วยนะคะและเกาหลีใต้เป็นผู้ให้ข้อมูลว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเข้ารับการผ่าตัดที่เข่าค่ะขณะที่เมื่อช่วงปี2551นะคะนายคิมจองอินผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในเวลานั้นและเป็นบิดาของนายคิมจองอึนไม่ปรากฏตัวผ่านสื่อนานถึง51วันโดยช่วงเวลาที่หายไปคาบเกี่ยวกับการฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาเกาหลีเหนืออีกด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเปียงยางไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆนะคะแต่ว่าเว็บไซต์โซซอนซินโบซึ่งมีฐานอยู่ที่ญี่ปุ่นและเสนอข่าวสนับสนุนเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายปฏิเสธแทนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ